ทีมเมียเชอร์ค่ะล่าสุดไปตามด้วยเหรอคะตายแล้วขอบคุณนะคะเชอร์ไม่คิดว่าตัวเองจะรอขนาดนั้นใช่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความสนิทชิดเชื้อกับเชอร์ขนาดนั้นแล้วก็หวังว่าขอบคุณแฟนๆคลับทุกคนที่คอยติดตามเชอร์มาโดยตลอดรวมถึงมาเนี่ยแม้แต่งานวิจัยงานวิชาการยังมาให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงสนับสนุนเชอร์ในทุกๆด้านที่เชอร์จะทำเชอร์ก็ดีใจมากๆที่ทุกคนยังอยู่กับเชอร์ค่ะแฟนคลับยกเป็นสามีแห่งชาติโอ้โหในแฟนคลับกันเองเนี่ยอาจจะไม่ทุกคนก็ได้รู้สึกแปลกใจแต่ก็แปลว่าเราหล่อดีหรือเปล่าก็โอเคค่ะแล้วแต่น้องๆเอ้ยแล้วแต่ไม่ใช่น้องๆโอ้ยขอโทษค่ะแล้วแต่บรรดาแฟนๆดีกว่าค่ะคิดว่าเรามีเสน่ห์จากไหนที่กับอยากเป็นสามีของทุกคนฉันไม่รู้อาจจะเพราะบางทีเชิญหน้านิ่งแล้วดูนิ่งไปเลยอะไรพวกนั้นมากกว่าค่ะบุคลิกบางทีเชิญก็ค่อนข้างออกแนวแมนๆนิดนึงถึงจะดูแบบภาพลักษณ์ผู้หญิงแต่มันก็เพิ่งเกิดขึ้นก็ตอนที่เชอแบบเข้ามหาลัยแล้วเมื่อก่อนคือแบบแมนมากอยู่กับเพื่อนผู้ชายลุยนั่นแหละค่ะลุยงานวิจัยของเชอมาโดยตลอดเขินไหมครับพอคนแซวอย่างนี้เขินค่ะ จริงๆเขินเหมือนกันแต่ว่าก็ขอบคุณนะคะต้องกดรับสมัครไหมคะอะไรว่าใครจะเป็นโอ้ไม่หรอกค่ะก็ทุกคนก็เป็นแฟนคลับของเชอขอบคุณมากมากรวมถึงเป็นแฟนคลับของวงด้วยเพราะทุกคนก็แบบสนับสนุนวงมาโดยตลอดขอบคุณมากๆจริงๆนะคะในทุกเรื่องเลย